วัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับทุกท่านลองมองดูนะครับว่าในอนาคตถ้าประเทศจีนเดินไปเส้นทางที่ผมว่านั้นแล้วเรามาศึกษาว่าประเทศจีนเขามีโครงสร้างอย่างไรและเขาต้องการอะไรตรงนั้นคือประเด็นครับวันนี้ถ้าเราสามารถที่จะเอาประเทศจีนมาเอ็กซเรย์ให้เห็นเลยว่าเขานั้นต้องการอะไรมันมีแค่สองเรื่องเองสิ่งที่เขาต้องการหนึ่งสินค้าครับสินค้านั่นก็คือค้าขายเขาอยากจะซื้ออะไรเราทำไมไม่จัดนะครับทีมงานแล้วทีมงานอันนั้นเป็นการร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเอกชนไปเลยครับภายใน1เดือนนี่แหละครับผมเชื่อเหลือเกินว่าเราสามารถจะมีบทวิเคราะห์ต่างๆมาสรุปว่าเขานั้นมีอะไรอยู่ในมือและการที่เขามีอะไรอยู่ในมือนั้นก็คือระบบการผลิตหรืออะไรก็แล้วแต่เขาต้องการอะไรสิ่งที่เขาต้องการมี2อันอย่างที่ผมว่า1ก็คือเรื่องค้าขายครับอันที่2ครับเขาต้องการลงทุนอะไรวันนี้ประเทศจีนนั้นเหมือนกับญี่ปุ่นไต้หวันเกาหลีเมื่อ 3-40 ปีที่แล้วครับว่าในประเทศของเขานั้นต้นทุนเขาอยู่ไม่ไหวละเขาต้องการออกมาลงทุนทำอะไรเมื่อเราได้ข้อมูลตรงนี้แล้วนะครับเราก็มาจัดเวทีกันสิครับเวทีของการค้าขายถ้าคนจีนอยากจะซื้ออะไรเนี่ยเราก็ทำแบบ EU EU นั้นเป็นเมืองนะครับทั้งเมืองเลยเนี่ยเป็นเมืองแห่งการค้าขายโรงงานต่างๆในประเทศจีนทั้งประเทศเขาก็จะมีนะครับหน่วยงานเนี่ยไปกรองมาว่าโรงงานไหนได้มาตรฐานเขาก็จะให้โรงงานนั้นที่ผ่านการให้คะแนนมาตั้งเป็นออฟฟิศนะครับขายเหมือนดีพาร์ตเมนต์สโตร์เขาเรียกว่าช้อปปิ้งเซ็นเตอร์แต่ละคนก็มีแต่ละห้องแต่ละห้องแต่ละห้องโดยมีหลักการอยู่3อย่าง1จะต้องเป็นโรงงานอันที่2จะต้องมีมาตรฐานอันที่3จะต้องค้าขายกับต่างประเทศได้นักลงทุนทั่วโลกรู้ว่าเขาจะซื้อสินค้าเข้าไปที่นี่แห่งเดียวเขาสามารถที่จะเดินช็อปอยู่ในนั้นประมาณเป็นอาทิตย์ก็ได้เป็นเดือนก็ได้ข้างๆนั้นรัฐบาลจีนก็สร้างเป็นโรงแรมที่สามารถเดินมาให้ความสะดวกแก่นักลงทุนต่างประเทศที่เดินทางไปที่ EU และอะไรเกิดขึ้นครับการส่งออกสิครับคนซื้อกับคนขายโดยตรงเขาชอบเพราะว่าเขามีความรู้สึกว่าเขาซื้อจากโรงงานได้เขาก็ซื้อจากโรงงานจีนสิครับซื้อทุกอย่างที่โรงงานจีนสามารถผลิตให้เขาได้เห็นไหมครับอันนั้นก็คือการที่ประเทศจีนสร้างเวทีในการค้าขายตรงนี้ครับเป็นงานที่รัฐบาลกับเอกชนของเรานั้นควรจะต้องมาทำแบบกับที่ EU เราคงต้องไปคุยต่อกันคราวหน้าครับว่าเอกชนเราจะเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานชิ้นนี้อย่างไรในอนาคตขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ